那么年轻，你多大呀？他说他60岁，59岁。我说我是干部，那好。นะซึ่งศูนย์ปราบปรามการหลอกลวงประชาชนทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับนะแล้วก็โทรศัพท์นะครับเราก็ได้ร่วมการหลายส่วนนะครับนะวันนี้ก็ตามไล่ล่าตามจับกันจนกระทั่งแทบจะไม่มีอยู่แล้วนะครับนะก็บุคคลก็เป็นคนดำเหมือนเดิมนะครับนะก็เป็นคนดำอยู่ในประเทศมาเลเซียนะครับร่วมกับผู้หญิงไทยนะครับก็ใช้เฟซบุ๊กทำการหลอกลวงผู้เสียหายนะครับนะโดยการทำให้หลงทำให้เชื่อทำให้เกิดความรักนะครับนะฮะพฤติกรรมลักษณะเช่นนี้นะครับนะก็ต้องฝากประชาชนชาวไทยนะครับนะก็เหมือนที่ผมเรียนแล้วว่าถ้าคนไทยไม่ให้ความร่วมมือสักอย่างนะครับนะยังไงคนต่างชาติก็หลอกลวงคนไทยในดินแดนไทยไม่ได้นะครับถ้าจะชี้เห็นความแตกต่างนะครับเดิมสมัยก่อนเนี่ยคนดำเด็กอยู่ในประเทศไทยนะครับอยู่ตามอพาร์ตเมนต์ตามคอนโดมิเนียมนะครับนะฮะแล้วก็ใช้เฟซบุ๊กนะครับอยู่กับผู้หญิงไทยนะครับผู้หญิงไทยก็ตกเป็นเหยื่อแต่วันนี้คนดำเนี่ยไปอยู่ต่างประเทศนะครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าไม่กล้าอยู่ในประเทศไทยก็จากการกดดันปราบปรามนะของการทำงานร่วมกันนะตั้งแต่ตำรวจนครบาลท้องที่นะครับผู้กำกับสน.ท้องที่所有泰国的新闻记者都在这，还有泰国的可妹啊，哦，是妹侬诶，对吗？啊，然后，你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